ชมคลิปปฏิกิริยาปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตสุดยอดนักวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังเห็นตบสาวไทยได้แต้มสุดท้ายคว้าแชมป์เอเชีย2023วันที่6กันยายน66ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะจีนไป 3-2 เซต 25-21 25-27 25-19 20-25 16-14 คว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ของพวกเธอทั้งนี้ปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมวินาทีที่ทีมชาติไทยได้แต้มสุดท้ายคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยปลื้มจิตถึงกับตะโกนดังลั่นพร้อมกระโดดไปมาอย่างมีความสุขท่ามกลางเพื่อนๆรอบตัวที่แฮปปี้ไม่แพ้กัน